ะเลก็ต้องเจอทั้งคลื่นลมและเจอแดดเปรี้ยงๆนะคะการซ้อมว่ายน้ำทะเลที่สัตหีบของโตโน่เลยเป็นการซ้อมแบบโหดมันฮาค่ะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและทำงานเป็นทีมมีคนช่วยเซฟอยู่ข้างๆตลอดทางแบบนี้นะคะตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะเริ่มว่ายน้ำข้ามอ่าวไทยในโครงการ One Man and the Sea โตโน่เลยต้องสัมผัสของจริงให้มากที่สุดเพราะว่าระยะทาง82กิโลเมตร12เกาะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเรียกว่าว่ายจริงเจ็บจริงก็ว่าได้เพราะว่าต้องออกแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่แขนแผ่นหลังเยอะมากๆค่ะก็มีการทำกายภาพซ่อมแซมร่างกายไประหว่างซ้อมด้วยนะคะตอนนี้ค่ะการเตรียมการทุกอย่างแทบจะสมบูรณ์แล้วนะคะแต่พอมีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็อดถามโตโน่ไม่ได้เหมือนกันว่าส่งผลกระทบไหมซึ่งโตโน่ยืนยันว่าไม่เลื่อนโครงการว่ายน้ำข้ามทะเลวันที่19มีนาคมถึง5เมษายนนี้เพราะว่ากิจกรรมว่ายน้ำคนไม่ได้ตามมาเยอะข้างทางค่ะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือแฟนๆในวันสตาร์ทว่าไม่ต้องมาส่งกันเยอะให้เซฟตัวเองด้วยการดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดให้ดูกันแบบใกล้ชิดนะคะและที่สำคัญแม้อยู่บ้านช่วยรณรงค์กันได้ค่ะรณรงค์รักทะเลได้ด้วยการเริ่มจากตัวเองเก็บขยะแยกขยะให้ดีเท่านี้โตโน่ก็บอกว่าดีใจมากแล้วนะคะสำหรับรายได้ทั้งหมดจากการบริจาคในโครงการว่ายน้ำข้ามอ่าวไทยของโตโน่จะนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และมอบให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวัดภูเก็ตศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกจังหวัดระยองและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันจังหวัดระยองเกาะมันในจังหวัดระยองนะคะรวมถึงโรงพยาบาลริมชายฝั่งอีกหลายแห่งค่ะ